สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนี่ก็คือช่องเซเลนและอยู่กับเกมเมกาเซโร่เองครับผมอยู่ในครั้งนี้เราก็จะมาแล้วก็บอกเกี่ยวกับกิจกรรมของเฟนไฟเองครับผมนะซึ่งก็มีในช่วงนี้ก็มีเก็บกิจกรรมเฟนไฟเข้ามาเองครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูที่ของรางวัลเฟนไฟก่อนเลยครับผมโอเคเฟนไฟอันแรกครับผมก็จะเป็นตัวการันตีผมนะซิปเปอร์แลโอเคอันนี้ผม10อันแรกมาได้1ครั้งครับผม1ซองส่วนนี้ก็จะเป็น2ครับผม2สุดบรรดาที่ไม่การตีเองแต่เราจะได้มา12เองครับผมแล้วก็1ครั้งครับผมแล้วก็มีอื่นอีกผมอันนี้ผมเหรียญของเฟนไฟผมเราก็จะแลกอันนี้เหรียญของรูปประจีได้ครับผมไม่จำกัดอันครับผมอันนี้ก็อาจจะเอามาแลกพวกสายก็ได้ผมนะถ้าอยากจะแลกแล้วก็มีแลกเสื้อตัวครับผมนะถ้าใครอยากได้ตัวมากกว่านั่นเองครับผมมาโดยที่หาเหรียญครับผมแล้วก็มาที่ภารกิจนี้เลยครับผมนะที่มิชชั่นผมก็ดูผมเนี่ยภารกิจเป็นไฟนะผมนะเนี่ยผมบอกเล่นเป็นไฟกับเพื่อน1ครั้งครับผมนะโดยห้ามออกกันเองผมกิจกรรมก็มาตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่15เองครับผมนะให้มาเล่นก็มีที่ตรงอลิติเตถามด้วยครับผมนะก็มีเป็นไฟครับผมนะกับเพื่อนหรือคนในทีมก็ได้ครับผมนะ10ครั้งเองเอาไปต้องไปในทีมของในทีมเราเล่นในทีมก็ได้หรือทีมเล่นก็ได้ผม10ครั้งเองอันนี้ก็เหมือนกันนะผมนะอันนี้ทีมเล่นกับเพื่อหรือในทีมเล่นกันเอง30ครั้งก็ได้50ครั้งกับผมก็จะได้ซองมาเองครับผมถ้าซองถ้าเกิดเราไม่มีเพื่อนนะผมนะก็ถ้าเกิดใครเป็นสายโซโล่นะผมก็แนะนำให้ไปหาโทรศัพท์อีกเครื่องมาแล้วก็สมัครไอดีใหม่นะผมเล่นเราก็เล่นเครื่องนึงนั่นเองครับผมนะก็เป็นการทำภารกิจเฟซไฟได้เหมือนกันนะผมเราก็ต้องแอดเพื่อนก่อนนะครับผมเพื่อนก่อนถึงทำได้เองครับผมโอเคนอกจากนั้นก็ได้มีการล็อกอินด้วยนะผมล็อกอินรายวันได้เองครับผมโอเคผมก็ประมาณนี้ผมสำหรับยูเทนไฟผมก็มาอัปเดตคร่าวๆช่วงประมาณใกล้ๆกลางเดือนนะผมประมาณนี้ก็สำหรับใครชอบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมก็สำหรับวันคาสิโลสำหรับการอัปเดตอีเวนต์ในครั้งนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ